ีวานอวิชพ่ายมือรองบอลร่วงรอบแรกออสเตรเลียนโอเพ่นมาตามนัดซีฮอคแพทริออตเข้าชิงศึกซุปเปอร์โบว์เดเวสเมา2ประตูพายูเวฉีกโรม่า5คะแนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับกลับมาติดตามเรื่องราวของผลการแข่งขันกีฬาเหมือนเดิมนะครับช่วงเที่ยงวันจันทร์แบบนี้ครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรเหมือนเดิมครับใช่แล้วค่ะมาถึงในวันจันทร์แบบนี้แน่นอนว่าผลการแข่งขันกีฬามาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยเราจะไปเริ่มต้นกันก่อนเลยที่ฝั่งด้านเทนนิสกันก่อนใช่ครับหลังจากที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับทั้งฮอฟแมนคัพรวมไปถึงรายการระดับ ATP World Tour แล้วก็ WTA Tour หลายรายการที่ผ่านไปแล้วครับคราวนี้ถึงของจริงนะครับที่นักเทนนิสทุกคนนั้นเตรียมตัวช่วงต้นปีเพื่อแกรนด์สแลมรายการแรกของปีคือ Australian Open นะครับซึ่งผลปรากฏว่าก็มีนักเทนนิสฝีมือดีอย่างอนาอีวานอวิชนะครับที่เพิ่งจะเข้าชิง WTA Tour 250กับมาเรียชาราโปวาแล้วต้องแพ้ไปนะครับคราวนี้เหมือนเครื่องยังไม่ติดนะครับปรากฏว่าก็แพ้มือรองบอลไปอีกนะครับโดยที่อนาอีวานอวิชนะครับลงแข่งขันแกรนด์สแลมรายการที่มีเงินรางวัลรวม40ล้านเหรียญออสเตรเลียนะครับหรือว่าประมาณ 1,080 ล้านบาทนะครับที่เมลเบิร์นพาร์คในเมลเบิร์นวิกตอเรียนะครับประเทศออสเตรเลียผลปรากฏว่าอีวานอวิชซึ่งเป็นมือ5ของรายการจากเซอร์เบียนะครับประเดิมไม่สวยครับตกรอบแรกไปครับหลังจากที่แพ้กับลูซี่ฮาราเดก้านะครับคู่แข่งจากเช็กไป1ต่อ2เซตด้วยสกอร์6ต่อ1 3ต่อ6แล้วก็6ต่อ2นะครับก็ชวดลุ้นปลดล็อกคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายครับปีนี้เป็นปีที่น่าจับตามองสำหรับวงการเทนนิสนะครับทั้งชายและหญิงมีพวกยังกันนะครับนักเทนนิสอายุน้อยๆนะครับ20บวกลบเนี่ยให้น่าติดตามกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ซิโมน่าฮาเลปนะครับมือ3ของรายการจากโรมาเนียก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับผ่านเข้าสู่รอบ2ได้หลังจากที่เอาชนะคารินคานัปนะครับคู่แข่งจากอิตาลีไป2เซตรวดนะครับสกอร์6ต่อ3แล้วก็6ต่อ2ครับประเภทหญิงนี่น่าสนใจนะครับในขณะที่ฝ่ายชายนี่ฤดูกาลนี้ขับเคี่ยวกันสนุกแน่นอนนะครับโนวัคโจโควิชนั้นยังคงเป็นหมายเลขหนึ่งในการออกสตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้นะครับในขณะที่เต็งคนอื่นที่ลงแข่งขันก็มีหลายคนนะครับแอดดี้มารีนะครับช่วงหลังถือว่าเน้นเหลือเกินนะครับในเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของเทคนิคนะครับแล้วก็มือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะทางยูกิบรัมบรีจากอินเดียไป3เซตรวดนะครับ6ต่อ3 6ต่อ4 7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ3นะครับเรื่องของภาพร่างกายตอนนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับแอดดี้มารีส่วนคู่ที่แข่งขันกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นมือ3ของรายการนะครับนั่นคือราฟาเอลนาดาลนะครับจากสเปนเจ้าของแชมป์เมื่อปี2009นะครับพบกับมิเคลยูชนีจากรัสเซียครับผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับ Fox Sports HD ก็ถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับ2เซตแรกผ่านไปครับผลปรากฏว่านาดาลสามารถเล่นได้ตามฟอร์มของเขานะครับเอาชนะไปก่อน2เซต6ต่อ3แล้วก็6ต่อ2นะครับในขณะนี้ก็ทำการแข่งขันในเซตที่3อยู่นะครับซึ่งก็เป็นเกมเสิร์ฟของนาดาลนะครับเกมเสิร์ฟแรกซึ่งทุกอย่างก็ยังถือว่าอยู่ในกำมือของนาดาลอยู่นะครับท่านผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับ Fox Sports HD ถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับในระบบ High Definitionชมกันแบบสดๆแล้วก็ชมกันแบบคมชัดนะคะกับเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้เห็นว่ามีการเพิ่มในเรื่องของเงินรางวัลด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่คอเทนนิสนั้นไม่ควรพลาดค่ะคราวนี้ค่ะเราจะไปติดตามการสำหรับความเข้มข้นของอเมริกันฟุตบอล NFL กันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วที่จะมีการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเราไปดูกันนะคะสำหรับฟอร์มแชมป์เก่าอย่าง Seattle Seahawks ที่ยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเอาชนะ Green Bay Packers ค่ะโด
ในผลการแข่งขันรายการฟุตบอลรอบชิงแชมป์สายคู่แรกในสาย NFC ค่ะ Seattle Seahawks เปิดสนาม St. Jerry Lynx Field พบกับ Green Bay Packersเริ่มเกมใน2ควอเตอร์แรกเกมตกเป็นของทีมเยือนแพ็คเกอร์ที่ทำคะแนนอยู่ฝ่ายเดียวจากทัชดาวน์ของเรนนันคอฟและอีก3ฟิลโกของเมสันครอสบี้จบครึ่งแรกแพ็คเกอร์บุกมานำอยู่ถึง16-0แต่เกมมาสนุกตื่นเต้นในช่วงควอเตอร์ที่4ขณะที่ทีมเยือนนำอยู่19-7รัสเซลวิลสันควอเตอร์แบ็คของซีฮอสก็คืนฟอร์มเก่งทั้งคว้างและวิ่งเอช่วยทีมได้ใหม่2ทัชดาวน์พลิกกลับมานำเป็น22-19ก่อนที่เมสันครอสบี้จะหมดฟิลโกสให้ทีมเยือนตามตีเสมอหมดเวลาเสมอกันในเวลาปกติ22-22นะคะแล้วสุดท้ายนั้นต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนี่คือจังหวะจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ Seattle Seahawks นั้นกลับมาอยู่ในเกมอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเมื่อสุดท้ายเสมอกัน22-22นะคะในช่วงต่อเวลาเจอร์แมนเคิร์ชรับบอล35หลาจากวิลสันทำทัชดาวน์นำชัยให้ Seattle Seahawks เอาชนะ Green Bay Packers ไปได้22-28แล้วเข้าสู่ซุปเปอร์โบว์เป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะโดยจะไปรอพบกับแชมป์ของสาย AFC ค่ะคือต้องบอกว่าในช่วง3ควอเตอร์แรกในสนามเงียบกริบเลยนะคะครับผมแฟนๆก็รอลุ้นกันแต่สุดท้ายนะ Seattle Seahawks ก็ยังกลับมาได้นะคะสุดท้ายบรรยากาศนี่สุดยอดจริงๆนะครับจากสาย NFC นะครับเราไปดูสาย AFC กันบ้าง นะครับรอบชิงแชมป์สายเช่นเดียวกันนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา New England Patriots นะครับเปิดสนาม Gillette Stadium รับการมาเยือนของ Indianapolis Colts นะครับเริ่มเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีนะครับใน2ควอเตอร์แรกครับแต่ว่าเจ้าถิ่นที่นำทัพโดย Tom Brady ครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าโดยได้ทัชดาวน์ของ LeGarrette Blount นะครับและก็การรับลูกทำทัชดาวน์ของเจมส์เดวิลลินนะครับส่วนทีมเยือนก็ได้คืนมา1ทัชดาวน์นะครับจากการวิ่งลุยเข้าเอ็นโซนของทางเซอร์ลอนทิปตันนะครับทำให้เดอะแพทริออตออกนำไปที่17-7คะแนนนะครับในช่วงครึ่งแรกมาดูควอเตอร์ที่3กันบ้างนะครับเกมนี้ตกเป็นของทีมเจ้าถิ่นโดยสิ้นเชิงนะครับโดยทำได้เพิ่มถึง3ทัชดาวน์นะครับโดยที่เบรดี้คว้าบอลให้กับเน็ตโซเดอร์นะครับแล้วก็ร็อบกรอนโครฟสกี้นะครับช่วยกันทำทัชดาวน์ปิดท้ายและสุดท้ายบลอนส์เดอะแพทริออตก็นำห่างไปที่38-7นะครับบลอนส์ก็มาช่วยทำทัชดาวน์ให้กับทีมได้อีก1ครั้งด้วยนะครับส่วนควอเตอร์สุดท้ายครับเกมก็เริ่มขาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าถิ่นที่มาทำเพิ่มได้อีก1ทัชดาวน์ด้วยนะครับจากบลอนส์คนเดิมนะครับหมดเวลาครับนิวอิงแลนด์แพทริออตเอาชนะอินเดียนาโพลิสโคไปได้75-7คะแนนนะครับก็เข้าไปสู่รอบชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์กับ Seattle Seahawks ครับที่สนาม University of Phoenix Stadium นะครับที่เมืองเกรนเดลรัฐอาริโซนาในวันที่1กุมภาพันธ์ต่อไปครับซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมของ New England Patriots นี้นะคะนี่คือการเข้าชิงซูเปอร์โบว์เป็นครั้งที่8แล้วนะคะซึ่งสถิตินั้นเท่ากับ Dallas Cowboys แล้วก็ Pittsburgh Steelers นั่นเองค่ะก็รอชมกันได้นะคะศึกซูเปอร์โบว์ศึกความมันของอเมริกันเกมจาก NFL True Vision เราไม่พลาดที่จะนำการถ่ายทอดสดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะทั้งในแบบระบบปกติรวมไปถึงในระบบคมชัดแบบ High Definition ด้วยนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาต่อทางด้านของฝั่ง NBA กันบ้างนะสำหรับบาสเกตบอล NBA Regular Season เรามีผลการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ3คู่ที่แข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อย Toronto Raptors ค่ะเปิดบ้านพ่ายกับ New Orleans Pelicans ไป93-95 Orlando Magic ก็ชนะแพ้นะคะ Oklahoma City Thunder ไป99-127ค่ะแล้วก็ San Antonio Spurs เป็นฝ่ายเอาชนะ Utah Jazz ได้นะคะ89-69คะแนนในส่วนของกอล์ฟนี่มี2รายการนะครับที่เราจะนำผลการแข่งขันมาฝากกันนะครับที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ UAE นะครับเริ่มที่รายการ Sony Open in Hawaii กันก่อนนะครับซึ่งการแข่งขันในวันสุดท้ายก็ได้บทสรุปแล้วก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยที่เป็นเจมี่วอลเกอร์นะครับก็รักษาฟอร์มเก่งนะครับทำได้อีก7อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์รายการSony Open in Hawaii ครับที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ179ล้านบาทนะครับที่สนามไวอาเล่คันทรีคลับในเมืองฮอนโนลูลูรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นการครองแชมป์ PGA ทัวร์ครั้งที่4ของเจ้าตัวด้วยนะครับซึ่งวอลเกอร์ครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็จากวันที่3ก็เป็นผู้นำอยู่นะครับออกรอบเป็นจ่าฝูงแล้วก็มาทำเพิ่มได้อีก7อันเดอร์ทำให้สกอร์รวมทั้ง4วันเนี่ยเก็บไปทั้งสิ้น23ไม่ได้พานะครับก็เลยสามารถเอาชนะอันดับที่2อย่างสกอตต์เพียร์ซี่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปได้ถึง9สโตรกด้วยกันนะครับถือว่าชนะขาดเลยทีเดียวนะครับ
ในขณะที่อันดับที่3ร่วมเนี่ยก็เป็นแฮร์ริสอิงลิชนะครับแมตต์คูชาร์แล้วก็แกรี่วูดแลนด์3โปรชาวอเมริกันที่ทำสกอร์เท่ากันที่13อันเดอร์พาร์ครับก็แพ้แชมป์อย่างวอลเกอร์ไปถึง10อันเดอร์เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ลอรี่ซับปารินีนะครับจากแอฟริกาใต้รวมไปถึงแบรนด์เดวิสจากอังกฤษนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีชอนสเตฟานีคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นจบอันดับที่6ร่วมกันนะครับหลังจากที่ทำสกอร์รวมที่12อันเดอร์พาร์มาดูกันทางฝั่ง European Tour กันบ้างนะคะรายการนี้ได้แชมป์คนใหม่ค่ะกับแกรี่สตอลที่ระเบิดฟอร์มทำไป7อันเดอร์พาร์แซงครองแชมป์กันในการกอล์ฟ European Tour อาบูดาบี SHBC Golf Championship ชิงเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ89ล้านบาทณสนามอาบูดาบีกอล์ฟคลับในกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นการคว้าแชมป์ศึก European Tour ครั้งแรกของเจ้าตัวนะคะซึ่งรอบสุดท้ายค่ะสตอลจากฝรั่งเศสออกรอบทำเพิ่มไป7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม19อันเดอร์พาร์ชนะอันดับ2อย่างรอรี่แมคอินรอยมือ1ของโลกชาวไอริชไปเพียงแค่สโตรกเดียวขณะที่มาร์ตินไคลเมอร์จากเยอรมนีที่รั้งตำแหน่งผู้นำตลอด3วันแรกหล่นไปอยู่อันดับ3สกอร์รวม17อันเดอร์พาร์ส่วนโทมัสพีเตอร์จากเบลเยียมจบอันดับ4ร่วมกับวิกเตอร์ดูบุยชงจากฝรั่งเศสเมื่อทำสกอร์รวม16อันเดอร์พาร์ขณะที่โปรหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ลงทำการแข่งขันในรายการนี้กิรเดชอภิบาลรัตน์จบอันดับที่45ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ค่ะวันจันทร์แบบนี้ได้บทสรุปของการแข่งขันหลายรายการนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของกอล์ฟแล้วนะครับสนุกเกอร์มาสเตอร์ในวันสุดท้ายก็เป็นการแข่งขันรอบชิงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับชอนเมอร์ฟี่ก็สามารถล้างแค้นนิวโรเบิร์ตสันแล้วก็คว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเล็กซานดราพาเลซในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษไปได้นะครับชอนเมอร์ฟี่เจ้าถิ่นมือ11ของรายการนะครับก็ล้างแค้นในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2012ได้สำเร็จนะครับหลังจากที่ออกสตาร์ทขึ้นนำนิวโรเบิร์ตสันมือ4ของรายการจากออสเตรเลียไปก่อน5ต่อ0เฟรมเลยนะครับก่อนที่โรเบิร์ตสันจะเก็บได้80แต้มรวดในเฟรมที่6ตีไข่แตกมาเป็น1ต่อ5นะครับแต่ว่าเมอร์ฟี่ก็เก็บได้อีก70แต้มรวดเหมือนกันนะครับหนีห่างไปเป็น6ต่อ1เฟรมครับโรเบิร์ตสันก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะเอาชนะให้ได้ในเฟรมที่8เก็บสกอร์ไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ6เฟรมครับแต่ว่าเมอร์ฟี่เองก็ไม่อยากจะซ้ำรอยเมื่อปี2012นะครับคือสู้เก็บได้อีก4เฟรมรวดเลยนะครับเอาชนะโรเบิร์ตสันไปได้ทั้งสิ้น10ต่อ2เฟรมนะครับก็ถือว่าชนะค่อนข้างขาดแล้วครับทำให้เมอร์ฟี่ปลดล็อกคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกนะครับแล้วก็แก้แค้นโรเบิร์ตสันที่เคยคว้าแชมป์ได้สำเร็จเมื่อปี2012ครับก็เป็นเรื่องของจังหวะนะครับสำหรับสนุกเกอร์มาดูทางการแข่งขันแบดมินตันกันบ้างนะคะลีฮยุนอิลค่ะเอาชนะจอนยองจินคว้าแชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันแบดมินตันแกรนด์ปรีซ์โกลรายการโยนิกซันไรส์มาเลเซียมาสเตอร์ที่เมืองคูชิงรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียลีฮยุนอิลนักแบดมินตันจากเกาหลีใต้ที่เขี่ยธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขนักแบดมินตันความหวังสุดท้ายของไทยมือ7ของรายการตกรอบรองชนะเลิศท้ายที่สุดสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จหลังใช้เวลา47นาทีในการเอาชนะจอนฮยองจินคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2ต่อ1เกมด้วยสกอร์19ต่อ21 21ต่อ13และ21ต่อ15 So match point has arrivedเช่นเดียวกันกับนาโซมิโอคุฮาระนะคะมือ4ของรายการจากญี่ปุ่นที่เอาชนะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไซยากะทาคาฮาชิมือ3ของรายการแล้วก็คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองหลังเอาชนะไปทั้งสิ้น2เกมรวดด้วยสกอร์21ต่อ13และ21ต่อ17เดี๋ยวจากในประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเราจะไปดูกันที่การแข่งขันในประเภทหญิงคู่กันบ้างนะคะคริสติน่าพีเดอร์เซนและคาเมล่าไรเทอร์ยูธมือ1ของรายการจากเดนมาร์กคว้าแชมป์ไปครองตามความคาดหมายหลังเอาชนะนาโอโกฟุคุมันและคุรุมิโยนาโอจากญี่ปุ่นไป2เกมรวดด้วยสกอร์21ต่อ14และ21ต่อ14แล้วก็หลังจากนั้นคริสติน่าพีเดอร์เซนนะคะก็ลงสนามร่วมกับโยอาคิมฟิชเชอร์นิวเซนค่ะเอาชนะปาวินจอร์แดนและเดบี้ซูซันโตคู่ผสมมือ2ของรายการจากอินโดนีเซียไป2เกมรวดด้วยสกอร์21ต่อ18และ21ต่อ18นะคะคว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมไปครองเช่นเดียวกันคริสติน่าพีเดอร์เซนก็ได้2ประเภทเลยนะคะได้คู่ผสมแล้วก็ในประเภทหญิงคู่นั่นเองเราจะมาปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันประเภทชายคู่ค่ะเคนตะคาซุโนะและคาซูชิ
ยามาดะนะคะจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะเฉินฮังหลิงและจื้อหลินหวังมือ8ของรายการจากไต้หวันไป2ต่อ1เกมด้วยสกอร์21ต่อ19 14ต่อ21และ21ต่อ17 That is very very good. This is so good.นั่นคือเรื่องของผลการแข่งขันกีฬารอบโลกที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงช่วงสายที่ผ่านมานะครับในขณะที่เมื่อคืนนี้ฟุตบอลแข่งขันกันเพียบนะครับช่วงหน้ามีผลการแข่งขันฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายครับ